สร้างสรรค์ชุดไทยสุดอลังการให้กับผู้เข้าประกวด Miss Universe ไปแล้วจังหวะดีแบบนี้ดีไซเนอร์ฝีมือดีเอกทองประเสริฐจึงหันมาจัดแฟชั่นโชว์ชุดไทยอีกคอลเลกชันในโครงการ Ready to Wear ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันด้วยการนำผ้าไหมมัดหมี่ของอีสานมาออกแบบเป็นแจ็คเก็ตและกางเกงตัวเก๋เพิ่มความเท่ด้วยกระเป๋าจากผ้าไหมที่ใช้เทคนิครีดทับด้วยไวนิลเพื่อให้ผ้าเป็นวอเตอร์พรูฟดูแข็งแรงและมีความเป็นสตรีทมากขึ้นคอลเลกชันนี้มีเรื่องราวเพราะมาในคอนเซปต์ The Tale of Old Man เล่าเรื่องราวของชายชราจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้าเมืองใหญ่เปรียบเสมือนการผสมผสานความเป็นพื้นบ้านเข้ากับความร่วมสมัยสมกับคอนเซปต์งานที่ว่าผ้าไทยใครๆก็ใส่ได้ Approach การใช้ไหมด้วยมุมมองที่อาจจะแตกต่างคือว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นลักชัวรี่อย่างเดียวคือหลายๆคนอาจจะมองว่าจริงๆแล้วไหมไทยเนี่ยมันต้องใส่ไปงานเท่านั้นหรือใส่ไปแบบงานแต่งงานหรือใส่ในชีวิตประจำวันที่มีแบบโอเคชั้นพิเศษหรือว่ามีพิธีมีงานสำคัญประเพณีอะไรต่างๆคือผมอยากให้มันแบบถูกปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มันแบบว่าสามารถลงลึกเข้าสู่แบบชีวิตประจำวันได้จริงการจะพัฒนาผ้าไหมไทยให้ทันสมัยใส่ได้ทุกวันนอกจากขั้นตอนปลายน้ำอย่างการออกแบบแล้วกระบวนการผลิตต้นน้ำถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนี่จึงทำให้ธีระฉันทสวัสดิ์ดีไซเนอร์ดังลงพื้นที่ต่างจังหวัดมานานถึง10ปีเพื่อช่วยชาวบ้านออกแบบลายผ้าใหม่ๆสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ชาวบ้านเข้าใจตลาดผ้ามากขึ้นเพื่อผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งเรื่องลวดลายและสีเช่นกลุ่มวัยรุ่นชายส่วนใหญ่จะเน้นสีเข้มไม่ฉูดฉาดผ้าทอเนี่ยมันมีทั้งผ้าฝ้าแล้วก็เป็นผ้าไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยดูว่าคนคนนั้นเนี่ยชอบผ้าอะไรชอบผ้าไหมหรือชอบผ้าฝ้านะฮะแล้วก็ลองอันต่อมาคือว่าดูซิว่าสีอะไรเหมาะสมกับตัวเองแล้วอันดับสุดท้ายเลยใส่ไปไหนใส่ให้ถูกกาลเทศะไม่ใช่บอกว่าแบบจะใส่ไปพบผู้ใหญ่พบเป็นเสื้อเกาะอกเป็นแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าเราจะไปไหนแล้วก็ทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ถูกกาลเทศะคือเรารู้สึกว่ามันคือผ้าไหมแต่มันคือวัสดุที่เราสามารถเอามาใช้ยังไงก็ได้ให้ร่วมสมัยเอาความชอบเป็นหลักก่อนเลยถ้าชอบแล้วทำเลยไม่มีถูกไม่มีผิดมีแค่แบบให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เราพราวความเป็นผ้าไทยกับความเป็นตัวเราแมทช์ด้วยกันแค่นั้นแฮปปี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมันไม่มีกฎเกณฑ์หลังจากนี้เสื้อผ้าที่ออกแบบจากโครงการ Ready to Wear โดย9ดีไซเนอร์ชาวไทยจะนำไปโชว์ในงานแฟชั่นอีกหลายประเทศเพื่อกระตุ้นให้ต่างชาติหันมาเลือกใช้ผ้าไทยเป็นวัตถุดิบผลิตเสื้อผ้ามากขึ้น